Okay, next page we will look at speaking เนาะ speaking นะคะ speaking exercise 198นะคะก็หน้า198เนาะเรามาดูในเซสชั่นของ speaking กันบ้างเวลาเราคุยกับเพื่อนเนี่ยแล้วเราต้องการถามความเข้าใจของเขาว่าเขาเข้าใจเราหรือเปล่าเขาเก็ทหรือยังเขาเคลียร์ไหมนะคะในภาษาอังกฤษนะเรามีวิธีในการพูดเนี่ยหลากหลายแบบมากๆนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยใช้รูปประโยคแบบไหนกันไปบ้างเนาะเนี่ยมีตั้งแต่ got it เข้าใจไหมนะคะ do you understand คุณเข้าใจหรือเปล่า is that clear มันเคลียร์ไหม are you following me คุณตามฉันทันอยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังอยู่กับฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมมีหลายประโยคมาก do you have any questionsถ้าเราต้องการพูดถึงอะไรที่มันเป็น in general โดยทั่วๆไปเนาะไม่ได้ specific อะไรนะคะให้ใช้รูปพหูพจน์ไว้เนาะเช่น any question เห็นไหม question เติม s ก็คือทั่วๆไปไม่ได้ specific คำถามอันไหนข้อไหนนะคะถ้ามันเป็นแบบทั่วไปแบบเนี้ยก็ให้ใช้รูปพหูพจน์ไว้เนาะ plural ไว้เนาะ do you have any questions does that make sense does that make sense ประโยคนี้เนี่ยฝรั่งใช้ค่อนข้างบ่อยnative speaker เนี่ยจะใช้ค่อนข้างบ่อยนะคือได้ยินบ่อยครูชอบได้ยินเวลาแบบดูหนักหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ยินคำว่านี้อันนี้ make sense บางคนก็จะตัดเหลือแค่ make sense นะคะที่เขาอยู่ในวงเล็บเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้พูดไงไม่ค่อยพูดแบบเต็มประโยคนะ does that make sense บางคนก็จะถามแค่แบบ make sense อะไรแค่เนี้ยหรือ any questions ไปเลยสั้นๆแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะหรือ do you know what I mean คุณรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรนะAre you with me so far คุณตอนนี้คุณอยู่กับฉันใช่ไหมเพื่อเป็นการเช็คว่าเขาตามเราทันในสิ่งที่เราพูดนะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีประมาณ 7-8 phrase ได้ที่เราสามารถถามเพื่อ checking understanding ของ listener ของผู้ฟังของเราได้นะคะ alright อ่ะโอเค next one เขาบอกว่า read and listen to the conversation underline the questions used to check for understandingนะคะเดี๋ยวจะเปิดออดิโอให้ฟังแล้วให้พวกเราขีดเส้นใต้เนาะขีดเส้นใต้คำที่เป็น the questions used to check for understanding นะดูซิว่า question หรือว่าคำถามข้อไหนเป็นการเช็คความเข้าใจของ listener เรา page 198 exercise A you look confused mom is that a new phoneYes, and I'm having trouble figuring it out. Let me see it. All right, first let's set up your contacts. See this square? If you click on it, it will let you add someone's contact information. Name, phone number, whatever. Do you see what I mean? Okay, I think so. So I just click on that to add each new person? Exactly. Now here's something else you can do.Download some useful apps. You probably want one that will give you directions and update you on traffic, right? So go to the App Store, here, and search for the apps and download them. Does that make sense? Wait, slow down. What do I click on to get to the App Store? This little icon here. Then you can look through all the apps,Or you can type in what you want in this box and search for it. Got it? Got it. All right, okay. So this is a conversation between a mom and a daughter talking about a phone, a new phone. Okay? อันนี้ก็เป็น conversation ระหว่างแม่กับลูกคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์เนาะแม่ก็จะให้ลูกช่วยทำแอปในโทรศัพท์นะคะอ่ะโอเคเรามาเช็คกันคิดว่าน่าจะได้ไม่ยากมากเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงไอ้ phrase พวกนั้นไป sentence question พวกนั้นไปนะคะฉะนั้นน่าจะได้เนาะ show answer ทั้งหมดนะคะไอ้ที่ไฮไลท์สีเขียวคือคำตอบนะเขาให้ไฮไลท์ question ที่เป็น check for understanding นะคะเลื่อนลงมาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ do you see what I mean นะคะ do you see what I mean คุณเข้าใจนะคุณเข้าใจสิ่งที่ฉันหมายถึงใช่ไหมนะคะ A เขาบอกว่า let me see it alright first let's set up your contacts see this squareIf you click on it, it will let you add someone's contact information, name, phone number, whatever. Do you see what I mean? Do you see what I mean? ก็คืออะไรคะคุณเข้าใจอย่างที่ฉันหมายถึงไหม Do you see ในที่นี้เนี่ยบางทีไม่ได้แปลว่าฉันเห็นนะบางทีเราตอบรับเพื่อนไปว่าI see. I see. ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นแต่ว่าI see คืออ๋อฉันเข้าใจ
เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะ scroll down a little bit to a speaking ตรงนี้นะคะ does that make sense นะคะ does that make sense เนาะโอเค next one got it นะคะแล้วก็ got it อันสุดท้ายนะคะ b ก็ตอบว่า got it ก็คือเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจประมาณนี้ก็จะมีอยู่แค่3อันนะไม่ได้เยอะมากนะคะมีแค่ตรงนี้ do you see what I mean นะคะโอ้ตรงนี้เนาะดูสิว่าอะไรมีนแล้วก็ does that make sense แล้วก็ got it แค่นี้เองนะคะเห็นไหมไม่ยากเนาะเราลองเอาไปสลับใช้ดูนะคะโอเค let's move to this activity we have so many activities in one unit นะเรามี activity เยอะแยะมากมายเลยนะคะจริงๆเรียนหลักๆเนี่ยคำศัพท์เนี่ยมันก็จะไปเห็นไหมไปกระจายทุกที่เลยนะsection B นะคะเขาบอกว่า complete the conversation then underline the phrase used to check for understanding practice the conversation with partners switch roles and practice it again so this time replace each phrase with another phrase that checks for understanding อันนี้ไม่ยากอันนี้น่าจะเติมกันได้เลยนะตรงนี้นะคะเราก็จะมาเติมตรงนี้นะ does that อะไร do you see what อันนี้อะไรนะคะแล้วก็ตรงนี้That means past or before are you ตรงนี้อะไรก็จะมีอยู่แค่3ข้อเดี๋ยวครูเปิดเช็คให้เลยแล้วกันเนาะอันที่1 does that มีคำว่า sense ก็รู้เลยตรงนี้ต้องเป็นนะคะ make แน่นอนเนาะ does that make sense or make sense นะคะ do you see what I mean คุณเข้าใจสิ่งที่ฉันหมายถึงใช่ไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายคือ are you with me คุณอยู่กับฉันใช่ไหมหรือว่าแบบคุณตามฉันทันใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเห็นไหมประหยัดรวดเร็วเนาะไม่ยากนะคะ